สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษร On Learn พบกับครูพยุทธ์อีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้เรื่องพหุนามและในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเอกนามการบวกและการลบเอกนามกันนะครับไปพบกันเลยครับครับก็มาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องพหุนามแล้วนะครับก็จากที่เราเรียนกันมา2บทเนาะนะครับในเรื่องของจำนวนจริงเนี่ยนะครับนักเรียนก็สามารถนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของจำนวนจริงนะครับไปใช้ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของพหุนามนะครับจากรูปครับในหน้าหนังสือเรียนนักเรียนจะเห็นนะครับว่าเป็นรูปอะไรนะรูปนี้นะครับเป็นรูปหลังคาบ้านใช่ไหมนะครับหลังคาบ้านที่มีโซล่าเซลล์แปะอยู่ที่หลังคาบ้านนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้ครับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องการเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ใหม่บนหลังคาบ้านนะครับโดยแผงโซล่าเซลล์อันเก่าเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่มีด้านยาวเนี่ยยาวกว่าด้านกว้างอยู่90เซนติเมตรและแผงโซล่าเซลล์อันใหม่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแต่ยาวน้อยกว่าด้านกว้างของแผงโซล่าเซลล์อันเก่าเนี่ยอยู่30เซนติเมตรครับคราวนี้ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยชนิดไหนเนี่ยมีพื้นที่มากกว่ากันนะครับซึ่งเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของพหุนามเนี่ยในการแก้ปัญหาแบบทำนองเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพหุนามมันทำอะไรกันได้บ้างนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรียนกันนักเรียนต้องมีความรู้เก่าก่อนที่จะเรียนถูกไหมนะครับความรู้เก่าที่ควรจะมีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องจำนวนตรงข้ามนะครับจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดๆเนี่ยเขียนแทนด้วยลบจำนวนนั้นๆนะครับเช่นจำนวนตรงข้ามของ a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลบ a เมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆนะครับนะนี่คือหลักการของจำนวนตรงข้ามนะต่อมาครับการลบจำนวนเต็มล่ะ a ลบ b คืออะไร a ลบ b ก็คือ a บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ b นั่นเองนะครับนะ a บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ b นั่นเองนะครับเช่น a ลบ b ก็คือ a บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยลบ b นะครับตรงนี้ทันนะเนี่ย a ลบ b คือ a บวกด้วยลบ b ตรงนี้นะครับคราวนี้ครับนอกจากหลักการพวกนี้แล้วเนี่ยยังมีสมบัติที่นักเรียนต้องรู้นะครับก็คือสมบัติการสลับที่ของจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มสลับที่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติการยังไงการบวกกับการคูณนะครับ a บวก b เท่ากับ b บวก a a คูณ b เท่ากับ b คูณ a นะครับการสลับที่ของการบวกและการสลับที่ของการคูณนะครับยังมีอะไรอีกมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะครับ a บวก b บวก c เนี่ยเราอาจจะเอา a บวก b ก่อนแล้วค่อยบวก c นะครับหรือจะเอา b บวก c ก่อนแล้วค่อยไปบวก aก็ได้ในทำนองเดียวกันครับการคูณก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ a คูณ b คูณ c นะครับเอา a คูณ b ก่อนค่อยคูณด้วย c หรือเอา b คูณ c ก่อนแล้วคูณด้วย a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและยังมีสมบัติการแจกแจงอีกนะครับสมบัติการแจกแจงเป็นยังไงนะครับสมบัติการแจกแจงนะครับ a คูณด้วย b บวก c นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นa คูณอยู่กับวงเล็บที่ข้างในวงเล็บเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ครูยกตัวอย่างที่มันเป็นบวกนะครับ a คูณด้วย b บวก c เนี่ยเราสามารถ take a เข้าไปหา b ได้นะครับแล้วก็ take a เข้าไปหา c ได้เช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น a คูณ b นะครับบวกด้วย a คูณ c นั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันครับ a เนี่ยนอกจากเข้าข้างหน้าแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าจากด้านหลังวงเล็บได้อีกนะครับเห็นไหมนะครับ b บวก c แล้วคูณด้วย a เนี่ย a สามารถเข้ามาหา c ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปหาอะไรครับหา b แบบนี้นะครับก็จะเป็น b คูณ a บวกด้วย c คูณ a นั่นเองนะครับพอจำได้ไหมครับของเก่านะต่อมาสมบัติของจำนวนเต็มครับนะครับสมบัติของจำนวนเต็มถ้า a แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m แทนจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง0จะได้1เสมอนะครับอะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์ก็จะได้1เสมอยกเว้นเลข0นะ0กำลัง0ไม่ได้1นะครับต่อมา a ยกกำลัง m จะเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลังลบ m นะครับเลขยกกำลังเป็นบวกถ้าไปอยู่ข้างล่างจะติดลบในทำนองเดียวกันถ้าข้างบนเป็นลบไปอยู่ข้างล่างก็จะเป็นอะไรครับ
เป็นบวกตรงนี้เขียนนะนะครับอันนี้คือคุณสมบัตินะครับต่อมาดูซินะครับเรื่องเลขยกกำลังบ้างจำได้ไหมครับว่าเลขยกกำลังคูณการฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้กำลังทำอะไรกันครับบวกกันเนาะเห็นไหม a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ในทำนองเดียวกันครับถ้าหารเลขยกกำลังหารกันเนี่ยฐานเหมือนกันเป็นฐาน a เหมือนกันมีข้อแม้ว่าฐานต้องเหมือนกันนะครับให้นำเลขชี้กำลังตัวบนลบด้วยเลขชี้กำลังตัวล่างนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานนะครับที่นักเรียนต้องทราบก่อนที่จะไปเรื่องของพหุนามนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นพหุนามเราต้องมารู้จักคำว่าเอกนามก่อนนะครับรู้จักคำว่าเอกนามก่อนอ่ะมาดูนักเรียนลองพิจารณาข้อความที่ครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับชายคนหนึ่งมีอายุมากกว่าลูกชาย30ปีเรารู้ไหมว่าชายคนนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้รู้ไหมว่าลูกเขาอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ประโยคนี้รู้แค่ว่าผู้ชายคนนี้มีอายุมากกว่าลูกชายของเขาเนี่ย30ปีนะครับตรงนี้นี่เราไม่รู้อายุที่แน่ชัดแต่เราพอจะรู้ว่าถ้าลูกอายุ5ปีชายคนนี้จะอายุ5บวก30ถ้าชายคนนี้ถ้าลูกชายเนี่ยอายุ60อายุ6ปีถ้าลูกชายคนนี้ของเขาเนี่ยอายุ6ปีชายคนนี้จะอายุ6บวก30ปีถ้าลูกชายอายุ7ปีชายคนนี้จะอายุ7บวก30ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกชายเขาเนี่ยอายุ x ปีชายคนนี้จะอายุ x บวก30ปีเราไม่รู้อายุแน่นอนแต่เราสมมุติได้ว่าถ้าลูกชายเขาอายุ x เขาจะอายุ x บวก30เราจะเรียก x ที่เราไม่รู้เนี่ยว่าตัวแปรนะครับและเลข30ที่คอยบวกมันอยู่เสมอๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่าค่าคงตัวนะครับนะอันนี้พอเข้าใจนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้ตัวแปรเนี่ยเป็นตัวอักษรอังกฤษตัวเล็กนะครับเช่น x ตัวเล็ก y ตัวเล็ก m ตัวเล็กนะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณานะครับข้อความต่อไปนี้ซิแล้วสามารถเขียนเป็นตัวแปรได้ไหมนะครับดูจำนวน1คูณกับ3 7ส่วน5คูณกับกำลัง2ของจำนวน1กำลัง3ของจำนวน1คูณกับลบ5นักเรียนจะเห็นว่าข้อความ1ถึง3เนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าตัวเลขอะไรที่มันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกำหนดให้ x หรือตัวอะไรก็ได้เนี่ยแทนจำนวนที่เขาพูดถึงนะครับซึ่งมันจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ได้ประมาณนี้นะครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับนะเห็นไหมนะครับจากบริเวณตรงนี้นะครับจะเขียนได้เป็นทางขวามือข้างบนอ่ะมาลองเดี๋ยวครูซูมให้ดูนะครับไหมอันแรกนะครับก็จะเขียนได้ว่าเป็น 3x นะครับส่วนประโยคที่2จะเขียนได้เป็น7ส่วน 5x ยกกำลัง2นะครับแล้วประโยคที่3เขียนเป็นลบ 5x ยกกำลัง3นะครับแต่ประโยคเหล่านี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเห็น 3x 3x เนี่ยจะมี3เรียกว่าค่าคงตัวและ x เนี่ยเป็นตัวแปร7ส่วน 5x กำลัง2จะมี7ส่วน5เป็นค่าคงตัวและมี x เป็นตัวแปรและอันสุดท้ายนะครับลบ 5x ยกกำลัง3จะมีลบ5เป็นค่าคงตัวและมี x ยกกำลัง3เป็นตัวแปรนะครับตรงนี้เคลียร์นะนะครับถ้ากำหนดให้ x และ y เป็นตัวแปรเนี่ยเราจะเรียกไอ้พวกที่เราเขียนกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่านิพจน์นะครับพวกนี้เราจะเรียกว่านิพจน์นะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับตัวแปรต่างๆที่กล่าวถึงในนิพจน์เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ใช้แทนจำนวนเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับเราสรุปครับนิพจน์ที่นักเรียนรู้จักเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
เราจะกล่าวว่านิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยเป็น0หรือบวกเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเอกนามนะครับเอกนามคือสรุปง่ายๆเอกนามคือนิพจน์หรือรูปแบบนึงที่เขียนอยู่ในรูปการคูณของตัวเลขและตัวแปรโดยที่มีเลขชี้กำลังเป็น0หรือเป็นบวกเท่านั้นเลขชี้กำลังห้ามติดลบนะครับเลขชี้กำลังห้ามติดลบแต่ที่มันห้ามติดลบเนี่ยมันห้ามติดลบแบบที่อยู่ในรูปแบบที่สำเร็จแล้วนะครับถ้ามันอยู่ในส่วนแล้วส่วนมันยกกำลังติดลบเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นมาแล้วเลขยกกำลังเป็นบวกได้อันนี้ยังเป็นเอกนามอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูตัวอย่างกันนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับดูนะเห็นไหมนะครับอ่ะมาดูจงให้เหตุผลหน่อยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นเอกนามหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูกันทีละตัวเลยนะครับ 4x เป็นเอกนามไหม 4x เป็นเอกนามมีอะไรเป็นค่าคงตัวมี4เป็นค่าคงตัวมีอะไรเป็นตัวแปรมี x เป็นตัวแปรมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นอะไรเป็นเลข1เลข1เราไม่เขียนนะครับเห็นไหมเลขชี้กำลังเป็นเลข1นะครับเราไม่เขียนแต่รู้ว่าเป็นเลข1เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า 4x เนี่ยถือว่าเป็นเอกนามนะครับมาต่อนะทันนะครับ3ส่วน 4a ยกกำลัง10เป็นเอกนามไหมมาดูกัน3ส่วน 4a กำลัง10 3ส่วน4เป็นค่าคงตัว a เป็นตัวแปรมีเลขชี้กำลังคือ10 10เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้น3ส่วน 4a กำลัง10ถือว่าเป็นเอกนามเช่นเดียวกันเคลียร์นะครับเอาใหม่ยาวๆหน่อยลบ 8x กำลัง2 y กำลัง5ลบ8เป็นค่าคงตัวx กับ x จริงแล้ว x ก็เป็นตัวแปร y ก็เป็นตัวแปรแต่ x เนี่ยมีเลขยกกำลังเลขชี้กำลังเป็น2 y เนี่ยมีเลขชี้กำลังเป็น5เลขชี้กำลังตรงตามคอนเซ็ปต์ทั่วไปเลยแสดงว่าอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเอกนามนะครับสัมประสิทธิ์ตัวข้างหน้าติดลบได้เป็นเศษส่วนได้แต่ตัวที่ติดลบไม่ได้เป็นเศษส่วนไม่ได้คือเลขชี้กำลังนะครับนะข้อ4ครับ 0.3 ครับ 0.3 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นตัวแปรแต่จริงๆแล้วมันมีตัวแปรอยู่ซึ่งตัวแปรนี่เป็นตัวแปรอะไรก็ได้สมมติว่าถ้าตัวแปรเป็น x มันก็จะเป็น x ยกกำลัง0พอ x ยกกำลัง0เป็นเลขอะไรครับเลข1 1คูณ 0.3 ก็ได้ 0.3 ถูกไหมนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้เจ้า 0.3 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกนามเช่นเดียวกันเหตุผลเดียวกันครับเลข0เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกนามนะครับนักเรียนทุกคนเคลียร์นะดูต่อนะครับคราวนี้เรามาดูพวกนิพจน์อีกบางอันบ้างนะครับแล้วมาตอบลองตอบครูซิว่าเป็นเอกนามหรือเปล่านะครับเป็นเอกนามหรือเปล่าลองดูนะเห็นไหม 9x ยกกำลังลบ2เป็นเอกนามไหมโอเคไม่เป็นเอกนามเพราะว่าอะไรครับเลขชี้กำลังเป็นละเป็นลบ2เลขชี้กำลังติดลบอันนี้ไม่ใช่เอกนาม5ส่วน p ใช่เอกนามไหมนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นบทเนี่ยเราครูได้บอกไปแล้วนะถ้าอยู่ข้างล่างเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนให้อยู่ในรูปสมเด็จเนี่ยเลขยกกำลังให้ติดลบถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้น5ส่วน p เนี่ยคือ5 p ยกกำลังลบ1เห็นไหมเลขชี้กำลังติดเลยครับติดลบอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นเอกนามนะครับเช่นเดียวกันกับข้อที่3เห็นไหมครับมันส่วน y กำลัง3อยู่ตรงนี้พอเอาขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็น 7xy ยกกำลังลบ3เห็นไหมครับไม่เป็นเอกนามเลขชี้กำลังติดลบนะครับมาดูข้อ4นะครับน่าสนใจนะครับข้อ4 5x บวก3เป็นเอกนามไหมไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะ 5x บวก3เนี่ยไม่สามารถเขียนอยู่รูปของการคูณของค่าคงที่กับตัวแปรได้มันบวกกันอยู่จริงๆแล้วอันนี้คุณครูแอบบอกนะอันนี้เป็นพหุนามไม่ใช่เป็นเอกนามนะครับเอกนามต้องมีตัวเดียวอยู่ในรูปของการคูณคูณยาวเท่าไหร่ก็ได้คูณไปเถอะแต่อย่าจะบวกอย่าลบกันเลยนะครับเข้าใจนะครับข้อที่5ครับเห็นไหมอันนี้ไม่เป็นเอกนามยังเหตุผลเดียวกันกับข้อ4นะครับเหตุผลเดียวกันข้อ4ก็คือมันบวกมันลบกันอยู่มันไม่ได้คูณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เอกนามนั่นเอง
พอไหวนะครับนะอ่ะมาดูต่อกันนะครับมาดูต่อกันคราวนี้ในเอกนาม1ตัวเนี่ยนะครับในเอกนาม1ตัวที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับมันมีอะไรประกอบกันอยู่บ้างนะอ่ะเรามาดูกันนะครับในเอกนาม1เอกนามเนี่ยนะครับจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นของตัวเลขนะครับนักเรียนจะเห็นส่วนที่เป็นตัวเลขส่วนที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือส่วนของตัวแปรถูกมั้ยนะครับอีกตัวแปรในส่วนของตัวแปรเนี่ยจะมีเลขชี้กำลังของตัวแปรนะครับอย่างเช่น x ยกกำลัง2เนี่ยไอ้2เนี่ยคือเลขชี้กำลังตัวแปรนะครับเลข2ที่เราเห็นที่มันยกกำลังของตัวแปรอยู่เนี่ยเราจะเรียกมันว่าดีกรีของเอกนามครับนะครับเคลียร์นะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเรียกว่าสัมประสิทธิ์ตัวเลขที่ยกกำลังตัวแปรอยู่เรียกว่าดีกรีของเอกนามนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการบอกสัมประสิทธิ์กับบอกดีกรีกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับจงบอกสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับเห็นไหมข้อที่1 5x ยกกำลัง4เป็นไงนะมาดูกัน 5x กำลัง4สัมประสิทธิ์คืออะไรครับสัมประสิทธิ์คือ5เห็นไหมครับตัวแปรคือ x มีตัวแปรเดียวคือตัวแปรที่1คือ x อีกเลขยกกำลังของตัวแปรคืออะไรครับคือ4นะครับเพราะฉะนั้นเอกนามอันนี้ดีกรี4เขียนนะพอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับลบ 8a กำลัง2 b กำลัง3สัมประสิทธิ์คือลบ8ตัวแปรที่1คือ a ดีกรีของ a คือ2ตัวแปรที่2คือ b ดีกรีของ b คือ3เพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยดีกรีที่จะบอกดีคือดีกรีรวมถ้าเขาถามว่าเอกนามตัวนี้ดีกรีอะไรให้เอาเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดเนี่ยบวกกันครับตรงนี้ก็คือเอา2ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นเลข2ไหม2ตรงนี้บวกกับเลข3ตรงนี้ครับนะครับบวกกับเลข3ตรงนี้เพราะฉะนั้นเอกนามอันนี้ดีกรี5นะครับนะครับเอาเลขยกกำลังหรือเอาดีกรีของตัวแปรเนี่ยเอามาบวกกันเป็นดีกรีรวมก็คือดีกรีของตัวแปรนะครับเขียนนะดีกรีของเอกนามนะครับเอาใหม่ 4x กำลัง24xy กำลัง2ส่วน z ยกกำลังลบ5นะเอา z ยกกำลังลบ5ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็จะได้เป็น 4xy กำลัง2 z กำลัง5สัมประสิทธิ์สบายสบายสัมประสิทธิ์คือ4คราวนี้ตัวแปรมี3ตัวเลยนะครับมี x มี y และมี z ส่วนเลขชี้กำลังของ x คือ1เลขชี้กำลังของ y คือ2และเลขชี้กำลังของ z คือ5เพราะฉะนั้นดีกรีรวมคือเอา1บวก2บวก5รวมกันได้8เพราะฉะนั้นเอกนามอันเนี้ยดีกรี8นะครับสรุปนะสรุปสัมประสิทธิ์คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรก็คือตัวพวก x y a b z ส่วนดีกรีของเอกนามให้เอาเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดบวกกันเป็นดีกรีของเอกนามตัวนั้นนะครับอันนี้จะถูกถามบ่อยหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันตอนแบบฝึกหัดนะครับโอเคไหวไหมยังไหวอยู่นะครับอ่ะลองดูต่อไปนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่ 3.1 ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยลองทำดูนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ดูคลิปเนี่ยนะครับลองทำแบบฝึกหัดอันนี้ดูนะครับแต่ตอนนี้ครูอยากจะเข้าไปพูดถึงในเรื่องของการบวกและการลบเอกนามก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวกลับมาดูแบบฝึกหัดกันนะนะครับมาดูเรื่องการบวกและการลบเอกนามกันนะครับครับการบวกและการลบเอกนามเนี่ยนะครับเราจะบวกลบกันได้นะครับเมื่อเอกนาม2เอกนามเนี้ยมันคล้ายกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลองพิจารณาดูครับเห็นไหมในตัวแรก 2x ดูตัวแรกนะครับ 2x ตัวนี้กับ 7x ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้มันเป็นคนละเอกนามแหละตัวเลขสัมประสิทธิ์ก็ไม่เหมือนกันแต่ตัวแปรเหมือนกันไหมครับตัวแปรเหมือนกันตัวแปร x เหมือนกันนะครับและเลขยกกำลังเป็นเลขอะไรเหมือนกัน
เลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นเลข1เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันแค่อะไรต่างแค่สัมประสิทธิ์คือ2กับ7นะครับแสดงว่า1กับ2เนี่ยเอ๊ะมันมีอะไรเหมือนๆกันอยู่นะครับ1กับ2เนี่ยมีอะไรเหมือนกันอยู่ต่อมาข้อ3ลบ -5y กำลัง 2z กับ4ส่วน 5y กำลัง 2z 2ตัวนี้สัมประสิทธิ์ไม่เหมือนกันแต่ชุดของตัวแปรที่อยู่ข้างหลังเป็นไงครับเหมือนกันถูกไหมครับเป็น y กำลัง 2z เหมือนกันถูกไหมดีกรีอะไรตัวหลังนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่าเอกนาม2ตัวนี้คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันคือเอกนามที่มีชุดของตัวแปรและเลขชี้กำลังของตัวแปรเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับอาจจะสลับที่ในลักษณะการคูณได้นะครับสัมประสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเหมือนแต่ตัวแปรต้องเหมือนเลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเหมือนนะครับเห็นไหมตรงนี้1กับ2จะคล้ายกันแล้วก็3กับ4ก็จะคล้ายกันนะครับอ่ะมาสรุปกันอีกทีนะครับเอกนาม2เอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อเอกนามทั้ง2มีชุดของตัวแปรเดียวกันนะครับและเลขชี้กำลังของตัวแปรเดียวกันเนี่ยในแต่ละเอกนามเนี่ยเท่ากันนะครับอาจจะสลับที่กันในลักษณะการคูณได้เพราะว่าโจทย์ชอบหลอกมานิดนึงแบบนี้นะครับตรงนี้ไหวไหมคล้ายกันคือเหมือนไอตัวแปรกับเลขชี้กำลังที่มันติดอยู่ที่ตัวแปรเนี่ยเหมือนกันนะครับยังไหวนะไปดูกันต่อนะครับมาดูซิมาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างจงให้เหตุผลหน่อยซิว่าเอกนามที่ให้มันเนี่ยคล้ายกันหรือเปล่านะครับมาดูกันคล้ายกันไหมนะครับไปกันทีละอันเลยนะครับดูแล้วลองจับใจความดูนะอย่างเช่นข้อ1เนี่ยนะครับ 10x กำลัง2กับ -12x กำลัง2คล้ายกันไหมอันนี้คล้ายครับเพราะอะไรเพราะ x กำลัง2กับ x กำลังอันนี้ง่ายๆอันนี้เห็นกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยสัมประสิทธิ์ไม่ต้องไปสนใจไม่เท่าหรือไม่เท่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอชุดของตัวแปรกับเลขชี้กำลังเท่ากันนะครับข้อที่1เคลียร์ข้อที่1คลายข้อที่2บ้าง 8x กับ 8y นะครับ 8x กับ 8y คล้ายมั้ยไม่คล้ายอยู่แล้วคนละอันกันเลย x อันนึง y อันนึงเลยถูกไหมครับมาดูอันนี้เคลียร์นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไงครับอันนี้ไม่คล้ายนะครับข้อ3ครับลบ3 x กำลัง2 y กำลัง3 z กับ4 x กำลัง2 y กำลัง3 z คล้ายไหมดูซิสัมประสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องดูไปดูนี่ดูชุดของตัวแปรโอเคมี x y z เหมือนกันนะครับเลขชี้กำลังที่มันติดมาเหมือนกันโอเคครับอันนี้เป็นไงอันนี้คล้ายครับเคลียร์นะนะครับต่อมาเห็นไหม1ส่วน2 xy กำลัง2 z กำลัง3กับ2 x กำลัง2 y กำลัง3 z กำลัง2อันนี้เหมือนไหมลองดูดีๆซิเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับ x ตัวนี้เป็นกำลัง1 x ตัวนี้เป็นกำลัง2 y ก็ไม่เหมือน y ตัวนี้เป็นกำลัง2y ตัวนี้เป็น y กำลัง3 z ก็ไม่เหมือน z เป็นกำลัง3อันนี้ z เป็นกำลัง2นะครับอันนี้ไม่คล้ายนะครับแล้วลบ25กับ46คล้ายไหมอันนี้คล้ายนะครับเพราะถ้าครูให้เป็นตัวแปร x มันจะเป็น x กำลัง0เหมือนกันทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าไปให้เป็น y ก็เป็น y กำลัง0ทั้งคู่เลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไงครับอันนี้คล้ายนะครับพอไหวนะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการบวกเอกนามครับนักเรียนครับนะการบวกและการลบเอกนามแต่ครูจะพูดถึงการบวกก่อนนะครับการบวกของเอกนามเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับเอกนามเนี่ยจะบวกกันหรือจะลบกันได้เนี่ยสเต็ปแรกต้องคล้ายกันก่อนนะครับเมื่อเราดูว่ามันคล้ายกันแล้วให้เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันแต่ชุดของตัวแปรของเอกนามทั้งสองเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากจะเอา 7x บวกกับ 3x ดูก่อนสเต็ปแรกดูก่อนว่ามันคล้ายไหมครับคล้ายไหมครับนักเรียนคล้ายนะครับถ้าคล้ายเนี่ยให้เอา7กับ3ทำอะไรกันเลยครับบวกกันเลย7กับ3บวกกันได้เลยครับได้10เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะตอบว่า 10xนะครับ x คือชุดเดิมทำนองเดียวกันครับ 2y บวกกับ -5y
คล้ายกันไหมครับคล้ายถ้าคล้ายทำยังไงก็เอาสัมประสิทธิ์2บวกกับลบ5เนี่ยบวกกันเลยครับ2บวกกับลบ5ได้เลยครับได้ลบ3ถูกไหมชุดของตัวแปรยังเป็นชุดเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะสรุปนะครับเป็นหลักการง่ายๆนะครับว่าผลบวกของเอกนามนะครับที่คล้ายกันเนี่ยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับก็คือผลบวกของสัมประสิทธิ์เอาคือเอาสัมประสิทธิ์กับเอาตัวเลขครับเอามาบวกกันแล้วก็คูณด้วยชุดของตัวแปรตัวแปรไม่ต้องคูณกันนะตัวแปรมันคล้ายกันเอาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างการบวกจริงๆบ้างนะครับมาดูตัวอย่างการบวกจริงๆบ้างเป็นอย่างไรนะครับสมมุติว่าถ้าครูนะครับถ้าครูอยากจะบวกเอกนามต่อไปนี้นะครับมาดูกันนะครับดูทีละข้อกันเลยนะเห็นไหมครับตัวอย่างที่5นะครับมี3ข้อเนี่ยนะข้อที่1นะครับ 4a กำลัง2 bc บวกกับ 8a กำลัง2 bc สเต็ปแรกเช็คก่อนครับเอ๊คล้ายกันไหมคล้ายกันทำยังไงเอาสัมประสิทธิ์บวกกันเลยครับเอา4กับ8เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้12ชุดของเลขชุดของตัวแปรและเลขยกกำลังใส่ไว้เหมือนเดิมครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะก็แค่บวกกันนะครับตัวหลังเหมือนเดิมเอาใหม่ข้อที่2ครับ 12x บวกกับลบ 7x คล้ายไหมคล้ายถ้าคล้ายปุ๊บเอาข้างหน้าดำเนินการเลย12บวกกับลบ7คือ12ลบ7 12ลบ7ได้เลยครับได้5ใส่ชุดของตัวแปรไว้เหมือนเดิมเป็นตัวแปร x นั่นเองนะครับข้อที่3คล้ายไหมคล้ายชุดของตัวแปรคือ x กำลัง 3y ถูกไหมครับนะโอเคเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยลบ8บวกกับลบ3นะครับก็ได้ลบเลยครับลบ11นั่นเองนะครับไหวนะโอเคนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะคราวนี้นะครับถ้าโจทย์ให้ชุดของเอกนามมานะครับยาวๆแล้วมีบวกได้แค่บางตัวให้ทำยังไงแล้วทำไงก็ทำเฉพาะตัวที่มันคล้ายกันตัวที่ไม่คล้ายก็คาเอาไว้อย่างนั้นนะครับนะครับอย่างเนี้ยนะครับอย่างข้อที่1เนี่ย 4xy บวกด้วย 7x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย 5xy ตัวที่คล้ายกันและบวกกันได้ก็คือตัว 4xy ตัวนี้กับตัว 5xy ตัวนี้นะครับไอ้เจ้า 7x กำลัง2เนี่ยไม่คล้ายกับใครเลยไม่มีพวกก็ให้คาไว้แบบนี้เห็นไหมครับตัวไหนทำได้ก็ทำ 4xy บวก 5xy ได้อะไรครับได้ 9xy นักเรียนก็เอา 9xy เนี่ยครับใส่ไว้แล้วก็บวก 7x กำลัง2ไว้ตรงนี้ถูกไหมนะครับเอาใหม่ข้อ2ครับ 8y กำลัง3บวก 5y กำลัง2บวกกับลบ 2y กำลัง2ครับเห็นไหมครับตัวที่ไม่มีพวกคือไอ้เจ้าเนี่ย y กำลัง3ไม่มีพวกถูกไหมแต่2ตัวนี้มีพวกนะครับ2ตัวนี้มีพวกนะครับตัวที่มีพวกก็บวกกันตามปกติได้ 3y กำลัง2ตัวที่ไม่มีพวกก็คาไว้ 8y กำลัง3เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะนะอันนี้ยังสบายๆเนาะชิวๆเลยนะครับนะครับอันนี้คือการบวกเอกนามนะครับพอมันเริ่มวุ่นวายขึ้นทำยังไงครับวุ่นวายขึ้นทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงเราก็บวกกันลบกันตามหลักการธรรมดาเลยในตอนม.1 นักเรียนเรียนเรื่องการบวกลบจำนวนที่มันติดลบไปแล้วถูกปะพอมันเป็นทศนิยมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะอย่างอันเนี้ยนะครับในแต่ละข้อเนี่ยนะเห็นไหมว่าทุกอันน่ะคล้ายกันหมดเลยนะครับถ้าจะเอาตัวเนี้ยบวกคล้ายกันเอามาบวกกันเนี่ยก็ให้นำสัมประสิทธิ์เนี่ยมาดำเนินการนะครับเห็นไหมนะครับเขาก็จะเอาสัมประสิทธิ์เนี่ยเอามาดำเนินการกันแล้วก็คาตัวที่มันเป็นชุดของตัวแปรเอาไว้นะครับในทุกๆข้อถ้าเป็นทศนิยมก็บวกลบแบบทศนิยมถ้าเป็นเศษส่วนก็บวกลบกันแบบเศษส่วนนะครับตามตัวอย่างเหล่านี้นะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะคอนเซปต์ก็คือการจะบวกเอกนามได้ต้องคล้ายกันนะครับแล้วนำสัมประสิทธิ์เอามาบวกกันนะครับโอเคนะต่อไปดูเรื่องของการลบบ้างครับนักเรียนครับการลบเป็นยังไงการลบเอกนามก็เหมือนเดิมครับ
เราต้องดูว่าเอกนาม2อันนี้มันคล้ายกันหรือเปล่าถ้าเอกนามคล้ายกันถึงจะลบกันได้แล้วลบกันยังไงเอาสัมประสิทธิ์ครับมาลบกันนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เนี่ยหลักการเดิมเลยครับจงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้นะครับเห็นไหม10x กำลัง4ลบ 8x กำลัง4สเต็ปแรกดูก่อนคล้ายไหมคล้ายถ้าคล้ายเอา10ลบ8เลยได้เลยครับได้2ข้างหลังยังคงชุดของตัว8อยู่เห็นไหมนะ 17xy ลบกับ 5xy คล้ายไหมถ้าคล้ายก็เอา17ลบ5ก็ได้เป็น12นะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นการลบเนี่ยหลักการเหมือนกับการอะไรครับเหมือนกับการบวกนะการลบหลักการเหมือนกับการบวกนะครับไม่ยากนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้รู้จักในเรื่องของเอกนามการบวกและการลบเอกนามไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนหน้านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วเจอกันนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับในเรื่องของเอกนามการบวกและการลบเอกนามในตอนหน้าครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของพหุนามกันครับแล้วพบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education